และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทรครับความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่ขณะที่รถจอดอยู่กับที่นั้นจะสามารถมองเห็นภาพในลักษณะกรวยจอกว้างและมีขอบเขตทำมุม1 2 0ถึง1 6อองศาแต่หากต้องมองวัตถุในขณะที่มีการเคลื่อนที่การมองเห็นนั้นก็จะลดลงอย่างเช่นการขับขี่ด้วยความเร็ว4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีมุมมองเห็นได้ชัดถึง100องศา ในขณะที่ความเร็วรถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีมุมมองเห็นได้ชัดเพียง40องศาและหากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วของรถถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีมุมมองเห็นได้ชัดเพียงแค่10องศาเท่านั้นดังนั้นหากขับรถเร็วมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสในการมองเห็นก็ย่อมจะน้อยลงและยิ่งเป็นการขับขี่ในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็จะทําให้ความสามารถในการมองเห็นนั้นลดลงไปอีกดังนั้นผู้ที่นิยมขับรถเร็วในตอนกลางคืนก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ